ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวารีสื่อแชมเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นําธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนะคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจําจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม fm 96.50 MHz เมพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพานสองคลื่นแสงธรรมส่องใจ fm 95.75 MHz เมค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวรีทางระบบวิทยุออนไลน์ ที่ w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  a t p a ah. n e t หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่แอ s สโต re พิมพ์คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวรีได้ตามเวลาประเทศไทยแปนาฬิกาถึง9ก้นาฬิกาเลือกไปที่วัดป่าจริยธรรมหรือว ah, ัดป่าสะพานสองค่ะท่านเจติธรรมวันนี้ก็ยังคงเช่นเดิมรายการธรรมวรีดำเนินรายการอยู่ที่วัดปู่จวงอำเภอบ,บ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะท่านเจติธรรม เดี então, <laughs> <laughs> erm ๋ยวขออนุญาตขยับนิดนึงนะคะขยับไปขยับมากว่าจะเข้ารายการได้นะคะเรียกว่าผู้ดำเนินรายการนะคะตามอัตราาพค่ะก็ทำแบบนี้มาอันนี้ก็คือดีที่สุดละเมื่อสมัยก่อนจัดรายการโอ้ฉันจะที่ทำค่ะทุลักทุเลค่ะมากกว่านี้เยอะเดี๋ยวนี้ยังมีที่มีไล์สดมาช่วยทำให้งานพุทธศาสนาเนี่ย ว้างออกไปอีกเยอะเลยนะคะก็คือนอกจากจะจัดทางสถานีวิทยุเมื่อก่อนก็แค่แบบทางได้ทางสถานีวิทยุอย่างเดียวแล้วก็มีคนฟังที่พื้นที่ได้แล้วต่อหลังก็พัฒนามาเพิ่มขึ้นโดยการพัฒนาของท่านพระพรูจริยาสารธรรมเนี่ยก็พยายามที่จะพัฒนาการเผยแผ่ให้กว้างออกไปก็มีวิทยุออนไลน์จนมีแอปพลิเคชันฟังได้ทั่วโลกทั่วโลจนมาวันนี้เนี่ยเทคโนโลยี พัฒนาขึ้นจนถึงได้เห็นภาพแล้วก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรนอกจากค่าอินเทอร์เนต็ตสถานีวิทยุก็ลิงก์ได้ด้วยเ mm hmm. มื่อก่อนคิดอยากจะทำมานานมากค่ะท่านจะที่ทำแต่ปรากฏว่าด้วยด้วยกำลังของพลจัดเนี่ยแหละค่ะ mm hmm. มันมีภาระรับผิดชอบเยอะมากโทรศั hmm. พท์มือถือที่ใช้อยู่เนี่ยมันไม่รองรับถ่ายภาพหน้าจอหน้ากล้องหน้ามีแต่กล้องหลังกล้องหน้าไม่มี นะคะคือกล้องหน้ามีแต่เอาไว้ถ่ายเซลฟี่ได้อย่างเดียวแต่ไม่สามารถที่จะไลฟ์สดได้ไม่ลองรับไลฟ์สดตอนนั้นใช้ iPhone 4ก็เลยไลฟ์สดไม่ได้นะ,ะจนจนคอยซื้อโทรศัพท์รุ่นนี้ที่ใช้อยู่เนี่ยก็สามารถถ่ายทอดสดได้งานพุทธศาสนาก็เลยกว้างออกไปอีกระดับหนึ่ง ก็ไปได้ทุกทกที่นะคะทักทายกันได้รู้จักกันขึ้นโลกนี้แคบลงจริงๆในเมื่อเมื่อมีออนไลน์ขึ้นมาสวัสดีค่ะคุณหมออู๊ดวันนี้หยุดงานหรือเปล่าเอ่ยนะคะทักทายกันเข้ามาสวัสดีค่ะคุณจินนะ,ะพี่จินหรือคุณจิน <c oughs> เดี๋ยวนี้เนี่ยเฟซบุ๊กเราทําให้คนที่ไม่เคยเจอกันพอเจอกันปุ๊บก็กคุณเคยกันเลยทันทีค่ะทานยติธรรมเมื่อวานได้พูดถึงเรื่องของออวัฒนมุก คือปากทางของความเจริญอย่างที่ได้คุยกันหลายครั้งว่าเมื่อก่อนเต็งก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าถึงตัดหลักธรรมเอาไว้เยอะแยะทุกอย่างมันต้องมีเหตุผลทุกอย่างต้องมีวัตถุประสงค์เมื่อตอนที่ไปเรียนเมื่อวันพระฤาธิพานมาเนี่ยอ,อาจารย์ที่สอนท่านอาจารย์จรูนจำรูนธรรมดาซึ่งท่านมีความ ชำนาญในด้านของการแปลในส่วนของบาลีใหญ่นะมีความชำนาญในด้านของบาลีใหญ่ท่านก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้เหมือนกันว่าเขาเรียกว่าพุทธประสงค์ของพระเจ้าบางทีเนี่ยเราเอาแต่ธรรมะมาอย่างเดียวพอเราไม่ไม่ทราบพุทธประสงค์มันก็ทำให้เราเนี่ยอาจจะตีความหมายเนี่ยผิดได้ เหมือนกับเราครบใครสักคนหนึ่งหรือเราอยู่ใกล้ๆใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาทำแบบนี้เพื่ออะไรเมื่อเราไม่รู้ว่าเขาทำแบบนี้เพื่ออะไรเราก็จึงตีความหมายในสิ่งที่เขาทำเนี่ยผิดเมื่อเราตีความหมายในสิ่งที่เขาทำผิดเนี่ยมันก็เป็นโดมิโนโอะค่ะความเข้าใจผิดต่างๆนะมันก็ย่อมเกิดขึ้นความเข้าใจผิดไม่เคยนำไปสู่ความเจริญ ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงถึงจะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขและคนอื่นเนี่ยก็ไม่เดือดร้อนไปกับเราเพราะฉะนั้นหลักธรรมแห่งความเจริญเนี่ยถามว่าแล้วหลักธรรมอื่นไม่เจริญหรือไงหลักธรรมอื่นก็เจริญเราก็ต้องค่อยๆศึกษาว่าเวลาเนี้ยหลักธรรมเนี้ยเหมาะกับเราเวลานี้หลักธรรมเนี้ยเหมาะกับเรา มันไม่ใช่ว่าหลักธรรมหลักธรรมเดียวเนี่ยมันจะใช้ได้ตลอดไปมีหลักธรรมเดียวที่ใช้ได้ตลอดไปและใช้ได้ตลอดเวลาและทําให้เราเจริญในหลักธรรมอื่นๆก็คือการเจริญสติปัฏฐานสี่ค่ะการเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยเป็นหลักธรรมะที่ต้องนํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยมีหลายท่านที่สามารถนําไปใช้ได้ตลอดเวลา แล้วก็เกิดประโยชน์จริงๆในการที่เราสามารถนำวิธีการเจริญสติปัฏฐานสีเนี่ยไปใช้ได้ตลอดเวลา,าท่านจติธรรมคะนั่นหมายถึงว่าปัญญาเนี่ยมันมีการพัฒนาตลอดเวลาจากที่เราเนี่ยดูรูปนามขันหน้าตามความเป็นจริงในตอนที่เราปฏิบัติธรรมอยู่ในสำนักอยู่ในวัดแต่พอเราไปดูรูปนามขันหน้าที่มันมันอยู่ในสถานการณ์จริงการกระทบบุคคลจริงนี่ย มันได้เห็นความคิดของเราจริงๆเนี่ยมันที่ทำให้ปัญญาของเราเนี่ยมันมีการพัฒนาได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่สามารถนำวิปัสสนากรรมฐานไปใช้ในขณะชีวิตจริงได้เนี่ยมันจะทำให้มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตร้อร์ซมันจะเห็นใจเราในขณะที่คิดจริงๆตามความเป็นจริงโดยที่เราไม่เข้าข้างตัวเองเห็นใจคนอื่นจริงๆว่าคนคนนี้ยก็เป็นคนนิสัยแบบเนี้ย สมมุติว่าเรารู้ว่าคนคนนี้เป็นคนขี้อิจฉาสมมุติว่าเรารู้ว่าคนคนนี้เป็นคนขี้อิจฉาในการอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้ด้วยความเมตตาเมื่อเราเจอคนขี้อิจฉาถ้าเกิดเป็นคนที่อยู่ด้วยกันทางโลกแบบโลกโลกเราก็จะไปกระตุ้นเขาให้เขาเกิดความโกรธเกิดความอิจฉาขึ้นมา มันจะได้สะใจเราเพราะว่าเขาทุกข์เมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะมีความสุขหลายคนทําแบบนั้นหลายคนเป็นแบบนั้นตัวเองก็เคยเจอคนประเภทนี้เหมือนกันคือพอเขารู้ว่าเราไม่ชอบอะไรเขาพยายามที่จะทําให้เราเนี่ยทุกขมันมองเห็นความพยายามของคนที่มีความคิดแบบเนี้ยมันมันกับสงสารว่า จิตในขณะที่มีความพยายามให้คนอื่นมีความทุกข์เนี่ยมันเป็นกรรมใหญ่ถ้าเกิดเรามีความเมตตาเราทราบว่าเพื่อนของเราคนรอบข้างของเราเขาเป็นคนขี้อิจฉาเราต้องพยายามที่จะอย่างน้อยๆจากตัวเราเนี่ยทำให้ตัวกระตุ้นความขี้อิจฉาของเขาเนี่ยมันไม่เกิดขึ้น ทีนี้เราจะบอกว่าเอา้าคนคนอื่นเขายังทําให้คนนี้อิจฉาเลยเราคนเดียวเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรเขาก็ไม่หายหรอกมันเป็น,นไปไม่ได้หลายคนก็มีเหตุผลมาแบบนี้ขอแยกขยี้ตานะคะคันหลายคนเนี่ยก็มีเหตุผลมาแบบนี้จะถามว่าเราคนเดียวที่มีความคิดว่าสงสารเขา ไม่อยากให้จิตของเขาเนี่ยมันเกิดความอิช้าขึ้นมาเพราะเราก็ไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากความอิช้าของเขาไม่ได้มีความสุขอะไรกับความอิช้าของเขาเลยจิตแบบเนี้ยมันคือจิตที่กําลังถูกฝึกค่ะมันเป็นจิตที่เกิดขึ้นจากความเมตตากับคนที่เขามีกิเลสอยู่เรากําลังพัฒนาตัวเองไปสู่อีกระดับหนึ่งของความเป็นผู้นํา เรากำลังพัฒนาตัวเองอีกระดับหนึ่งในการเป็นคนดีไม่ใช่ดาวพระศุก์เมื่อก่อนตัวเองดูหนังด้วยความที่เราเนี่ยเป็นคนที่ทางโลกเนะคนทางโลกเนี่ยจะไม่ยอมคนอื่นการยอมคนอื่นมันคือการเสียเปรียบแต่วันหนึง่ง อย่างเราดูหนังเนี่ยอย่างนางเอกหนังเนี่ยหนังเอกสมัยก่อนเนี่ยหลายคนก็บอกว่าน้ำเน่าเพราะนางเอกเนี่ยทนเหลือเกินทำไมถึงได้ทนทำไมถึงได้ยอมคนอื่นขนาดนั้นตัวเองก็ยังรู้สึกแบบนั้นเลยว่าเอ๊ะทำไมนางเอกมันถึงเป็นอย่างนี้เป็นเราทำไมไม่ได้อัดเต็มที่เลยดูหนังเราอินพอเราเติบโตขึ้นมาพอเราได้ปฏิบัติธรรม เรากับอยากจะกราบหัวใจนางเอกเรามีความรู้สึกว่าคนแบบนี้แหละมันคือคนมีคุณธรรมมันไม่ใช่ง่ายๆนะกับสถานการณ์แบบนี้แล้วเขาเป็นแบบนี้มันทำให้มองเห็นถึงคุณธรรมของคนเขียนด้วยนะคะคนเขียนบทคุณธรรมของคนที่แต่งหนังสือขึ้นมา เขามีความเข้าใจเขามีความรู้ความเข้าใจเรื่องของคนดีว่าคนดีเนี่ยเมื่อเจอสถานการณ์แบบไหนแบบไหนที่เรียกว่าคนดีแบบไหนที่เรียกว่าคนชั่วคนเขียนมีคุณธรรมแต่ปตอตตนลหลังๆเนี่ยด้วยความที่คนเขียนเริ่มเป็นคนรุ่นเราล้วก็เ,เอาความคิดกับแบบเล่าเนี่ยแหละในการดูหนังยุคนั้น มาตอบสนองความต้องการของคนดูนางเอกเริ่มร้ายขึ้นเริ่มไม่ยอมคนอย่างเช่นมีหนังอยู่เรื่องหนึง่งตัวเองรู้สึกชอบนางเอกมากเลยแต่ว่าชอบตัวนางเอกที่มีความมั่นใจในตัวเองแต่ไม่ชอบสิ่งที่นางเอกไปทํากับคนอื่นรู้สึกมันใจร้ายมากนางเอกดูร้ายมากกว่าตัวอีชาย มีเรื่องหนึ่งนางเอกดูร้ายมากดูแบบตัวอีฉาเขาร้ายมาแต่นางเอกเอาคืนได้หมดเลยอะมันเป็นมันเป็นการตอบสนองกิเลสข,ของคนดูในยุคเรายุคเราในที่นี้ก็คือสี่สิบห้าสิบคนที่อยู่ในยุคเนี้ก็จะดูหนังยุคเด็กๆก,ก็คือดาวพระศุกอะไรแบบเนี้ยนะวนาลีปิดสนาอะไรใช่ไหมอะ นางเอกบางทีเนี่ยยอมบ้านรายทองอย่างนี้เป็นต้นออ้โหทำไมทำไมบ้านรายทองเนี่ยทำไมนางเอกถึงได้ยอมขนาดนั้นนางเอกบ้านรสยทองก็ไม่ค่อยยอมเท่าไหร่นะคะก็มีเอาคืนเหมือนกันแต่จังหวะของการเอาคืนของนางเอกเนี่ยก็ยังก็ยังดีอ่ะก็ยังยังแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของกิเลสมาจับกิเลสดูกันเนี่ยความก้าวร้าว มันไม่ได้สร้างบิตรภาพดูหนังต้องดูให้มันเกิดปัญญาต้องดูให้มันเกิดมองมุมมองความคิดอย่างความก้าวร้าวของนางเอกหรือความก้าวร้าวของตัวอิจฉาเนี่ยตัวเองมองเห็นถึงความก้าวร้าวนะเชื่อหรือเปล่าว่าว่าสิ่งที่ตัวเองกลัวที่สุดคือความก้าวร้าวที่มันเกิดขึ้นในใจของเราแล้วเราทํากับคนอื่น มันมันเป็นสิ่งที่ทาร้ายตัวเองตั้งแต่คำพูดที่มันออกไปพอมันผ่านปากเราออกไปปุ๊บเป็นเสียงไปกระทบหูเขาเนี่ยมันก็ทำร้ายหัวใจคนอื่นผู้ใหญ่ร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันหมื่นทั้งหมื่นล้านทั้งล้านไม่มีผู้ใหญ่คนไหนที่จะรักเด็กที่ก้าวรล้าไม่มีทาง คือมันไม่จําเป็นต้องเราต้องเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรมมีชื่อเสียงมีเกียรติยศถึงจะมีคนนับถือคําว่าผู้ใหญ่มันโดยวัยอายุที่แตกต่างอายุที่มันแตกต่างกันเนี่ยไม่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ให้เราเนี่ยดูพระพิสุสง์ หมูใหญ่เนี่ยเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างพระพิสุที่เข้ามาบวชเนี่ยไม่ได้ทุกคนที่เข้ามาตอนอายุยี่สิบเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุมันไม่เรียงกันอยู่ละอายุในการเกิดไม่เรียงกันแต่พอมาบวชเนี่ยคือการเกิดใหม่ในบรวรพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงให้ วันที่บวชเนี่ยเป็นวันเกิดอายุพรรษาคืออายุของพระดังนั้นเนี่ยใครที่บวชก่อนไม่ว่าจะมีคุณธรรมหรือไม่มีคุณธรรมผู้ที่บวชทีหลังต้องกราบผู้ที่บวชก่อนนี่คือต้นแบบที่งดงามในพระวินัยในพุทธศาสนาของเราเพราะฉะนั้นในโลกใบนี้เนี่ย บนทางโลกเนี่ยใครที่เกิดก่อนถึงจะไม่มีคุณธรรมอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวเราก็ต้องเคารพคนคนนั้นเราต้องเคารพหัวใจที่มันมันเคารพคนเนี่ยมันสวยงามมันงดงามอ,อย่างพอเราได้รับความเคารพแล้วเราก็เคารพคืนอ,อย่างตัวอย่างเช่นเมื่อครั้งที่ตัวเองจำได้เลยว่านานมาแล้ว ตอนนั้นไปวัดป่าจริยธรรมใหม่ๆแล้วก็เริ่มมีโยคยีไม่คี่รุ่นเราก็เลยอยากที่จะให้โยคยีเนี่ยที่ปฏิบัติกับเราเนี่ยที่พอจะมีแววดีๆเนะ่ยหลายๆท่านเนี่ยในนั้นน่ะก็มียายบุญที่ตอนนี้มาอยู่กับเราด้วยแม่ชีบุญยาบุตรสดีก็แกก็ทำตัวแก่ๆอย่างเงี้ยมาตลอดตอนนั้นยังไม่ได้บวชก็ไปกับหลายคน ขับรถตามกันไปสองคันไปตะเวนเข้าไปกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วเข้าไปนอนค้างไปดูการปฏิบัติคือเปิดหูเปิดตาเปิดมุมมองเปิดโลกทัศน์มันเป็นหน้าที่ของอาจารย์นะที่จะต้องมอบให้กับศิษย์แต่อาจารย์เนี่ยตอนนั้นอาจารย์อายุ35 36จําได้36มกตอนที่สอนนั้นจะเป็นสอนมา10บ3 13าปี13าปี ก็ประมาณสามสิบสามสิบกว่าไปไปลายส่วนลูกศิษย์เนี่ยหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบลูกศิษย์ทีนี้ก็ไปได้วยกันด้วยความที่ยายเนี่ยเคารบเราว่าเราเป็นอาจารย์พอเราลงจากรถปุ๊บเนี่ยเราถือกระเป๋ามาเนี่ยยายวิ่งมาเลยนะทีนี้ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ก็บอกแกตลอดว่ายาย คนข้างนอกเนี่ยเขาไม่ได้มองว่ายายเป็นลูกศิษย์หนูนะคือ <c oughs> เขาไม่รู้ว่ายายเป็นลูกศิษย์หนูแล้วยายก็เคารพหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เขามองว่ายายเป็นคนแก่แล้วทีนี้เนี่ยพอหนูลงจากรถปุ๊บเนี่ยยายวิ่งมารับกระเป๋าหนูเนี่ยนั่นหมายถึงว่าหนูกําลังทรมานคนแก่อยู่คือโลกมันมันกลับกันมันกลับแต่ละปัดว่าลูกศิษย์เี่ยด้านอายุน้อยเอ่อไอ้ลูกศิษย์ดันลูกศิษย์นี่ยอายุเยอะแต่ว่าอาจารย์เนี่ยอายุน้อย พอลงจากรถปุ๊บเนี่ยไปที่ไหน้วแต่ยายก็จะวิ่งมาพอเราถือของหนักก็จะวิ่งมารับของหนักของเราเราก็ยายคือหนูถือไว้อาถ้าเกิดเป็นอเอาไปว่าหนูเข้าใจยายแล้วกันว่ายายเนี่ยคิดยังไงกับหนูแต่ว่าข้างนอกเนี่ยยายไม่ต้องถือให้หนูหรอกเดี๋ยวหนูจะเป็นทรมานคนแก่ซะเปล่าๆมันไม่ใช่หัวใจของยายที่ที่มีตรงนี้ให้กับเราเรากับเคารพในหัวใจของเขาที่เขามีความเคารพ นี่แหละจิตที่มันมีความอ่อนน้อมมันจะมีแต่จิตที่มันม,มีการให้สิ่งดีๆซึ่งกันและกันแต่ถ้าเกิดเราแข่งกระด้างมาอีกคนนึงก็แข่งกระด้างกับโลกนี้มันไม่น่าอยู่เพราะความแข่งกระด้างของหัวใจอย่างคนเราเนี่ยบางคนเนี่ยเราอยากจะได้ดีเนะี่ยสิ่งหนึ่งที่ตัวเองเคยเห็นมาในชีวิตมาตลอดเลยเห็นมาตลอดเลยค่ะเส้นทางของการสร้างความดีเนี่ย มันมีทั้งคนที่อยากจะได้ดีทุกคนแหละไม่มีใครไม่อยากได้ดีจึงเอาวัฒนมุกมาเพื่อที่จะให้เห็นว่าเส้นทางของการทำความดีเนี่ยมันคือแบบไหนคนอยากได้ดีเนี่ยจากประสบการณ์นะคะมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งเห็นคนอื่นได้ดีแล้วแข่งขันคนที่แข่งขันเนี่ยจิตใจมันจะไม่ดีละมันจะแข่งขันกับเขาอะเรียนแบบเขามีลักษณะเรียนแบบ คนแข่งขันเนี่ยจะมีลักษณะเรียนแบบเพราะว่าตัวเองไม่มีไงคะอยากจะเป็นเหมือนเขาก็เลยต้องเรียนแบบแต่เรียนแบบแล้วก็พยายามที่จะเหนือกว่าต่อสู้ใช้เล่เพทุบายสารพัดน่ะเพื่อที่จะแข่งขันแต่อีกคนหนึ่งเมื่อเห็นเขาแล้วอยากจะได้ดีเหมือนเขาเนี่ยเข้าไปหาเขาเข้าไปคบเขาเข้าไปเรียนรู้ไปดูมุมมองดูความคิดถามเขาว่าทำไมเขาถึงเกิดมาเนี่ย แล้วเป็นแบบนี้อีกคนหนึ่งเป็นแบบนั้นเขาก็จะได้มิตรคือคนที่เขาอยากจะเป็นแบบนั้นนั่นแหละแล้วเขาก็จะได้เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์มันย่อมเกิดขึ้นกับคนที่มีความอ่อนน้อมแต่อีกคนหนึ่งอยากจะเป็นอย่างเขานะ่ยแต่แข็งกระด้างอะเรียนแบบเขาแข่งขันเขาเขาทำยังไงฉันทำมัง่งเขาทำยังไงฉันทำมัง่งฉันดีกว่าให้คนอื่นดู ให้คนข้างๆรอบตัวกันในสองคมเดียวกันรู้ว่าฉันก็เหมือนเขาฉันก็แน่กว่านะฉันก็เก่งกว่านะฉันก็เป็นเหมือนกว่านะจิตแบบนี้มันคือจิตอักุศลมันอาจจะดูเด่นดูดีในช่วงแรกๆเท่านั้นแต่พอมันอยู่ไประยะยาวเนี่ยจิตที่เป็นอักุศลมันก็คืออักุศลมันไม่มีความผ่องใสมันไม่มีความสว่างมันมีแต่มืดลงมืดลงแล้วก็มืดลงมันเป็นแบบนั้น ทีนี้เนี่ยในวัฒนบุคทําไมถึงเอาข้อนี้มาเพราะว่ามันมีข้อที่ทําให้คนเจริญเนี่ยมีทั้งศีลศีลเองเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัติของผู้ที่ต้องการเป็นคนดีในพระพุทธศาสนาและต้องการพัฒนาต่อยอดไปถึงปัญญาแต่ถ้าเกิดเราต้องการเป็นคนดีในสังคมเนี่ยเราก็รักษากฎหมาย กฎหมายบางข้อเนี่ยไม่ได้คุมศีลบางข้อเราจะเห็นว่าค่าหมูค่าปลาค่าไก่ค่าเป็ดกฎหมายไม่ผิดแต่ศีลผิดไม่เหมือนกันธรรยา a เป็นคนดีในสังคมเรารักษากฎหมายค่ะแต่ถ้าเรรยากเป็นคนดีในพุทธศาสนาต่อยอดทางด้านปัญญาต้องรักษาศีลค่ะคนละกันนะคะเพราะมันคุมไม่เท่ากัน บทลงโทษกฎหมายเนี่ยมีบทลงโทษในปัจจุบันถ้าคุณมีข้อแก้ตัวถ้าคุณมีพวกมีพ้องคุณอาจจะพ้นความผิดนั้นไปได้ทางด้านกฎหมายแต่ถ้าเกิดว่าคุณทําผิดศีลและผิดกฎหมายด้วยในเวลาเดียวกันกรรมเป็นตัวจัดการกับผลที่คุณทำ เขาจะไม่มีการตัดสินเพราะการกระทำนั้นมันตัดสินตัวมันเองเรียบร้อยแล้วถ้าเราทำกรรมดีผลของกรรมดีมันรอเราอยู่ถ้าเราทำกรรมชั่วผลของกรรมชั่วมันก็รอเราอยู่มันตัดสินตัวของมันเองตั้งแต่เราตัดสินใจทำแล้วมันน่าก,กลัวกว่ากันสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าของเราเนี่ยค้นพบนกลไกการทำงานของจิต ที่มันกลับคืนมาสู่เราพระพุทธองค์เมื่อทรงเตือนทุกคนไม่ได้ทรงไม่สามารถที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยบรรลุธรรมทั้งหมดทั้งโลกได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่ได้ทุกคนนะคะที่เจอพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุธรรมพระพุทธองค์เนี่ยทรงทําให้บุคคลบางบุคคลเท่านั้นที่บรรลุธรรม บรรลุธรรมในด้นี้ก็คือพ้นจากทุกข์แล้วก็เข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างในวันที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้แล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยตลอดชีวิตของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เนี่ยมีความปรารถนาตลอดเลยว่าจะช่วยให้คนทั้งหลายได้พ้นจากทุกข์หัวใจของโพธิสัตว์นี่ยิ่งใหญ่มหาศาลหาหาประมาณไม่ได้อะ ก็ขนาดตัวเองเนี่ยเมื่อสี่อสงไขยกับอีกแสนกับที่แล้วสามารถที่จะเป็นพระอรหันต์ได้ยังไม่เลือกที่จะเป็นพระอรหันต์แต่เลือกที่จะสร้างบาร,รมีต่อเพื่อที่จะช่วยคนอื่นหัวใจแบบเนี้ยเราอะทําได้หรือเปล่าเรายังถ้าเป็นเราเราลอดได้เราก็ลอดแล้วแต่หัวใจของพระโพธิสัตว์เนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นหัวใจของพระโพธิสัตว์เนี่ยอยากจะช่วยคน แต่เมื่อพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยตัดสรู้แล้วเนี่ยสิ่งที่พระองค์ทรงค้นพบกับไม่ได้เป็นอย่างที่คิดทั้งหมดพระองค์ทรงทรงทรงเขาเรียกว่าหยุดที่จะพิจารณาเห็นธรรมะที่พุทธเจ้าของเราตัดสรู้คืออริยสัจว่าอริยสัจเนี่ยเป็นสิ่งที่สูงเหลือเกิน ไม่ใช่ใครก็จะสามารถเข้าถึงได้มันเป็นไปไม่ได้แล้วละ่ะที่จะทำให้คนทั้งโลกใบนี้พ้นจากทุกข์มันเป็นเพียงแค่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้นที่สามารถจะเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็พ้นจากทุกข์ได้ดังนั้นพระพุทธองค์จึงทรงตรวจด,ดูในขายพยาน ว่าบุคคลใดที่มีบุญมีบารมีเก่าที่สามารถฟังธรรมแล้วรู้เรื่องก็จะไปปวดคนนั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาดังนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พูดองค์ทรงสแสดงทั้งหมดในหลักการหลักธรรมต่างๆเนี่ยบางคนช่วยไม่ได้ไงบางคนบรรลุธรรมไม่ได้พระพุทธองค์ก็ทรงชี้ให้มีพื้นฐานเอาไว้ ไม่รู้ชาติใดชาติหนึ่งละที่เรามีกําลังของสิ่งนี้พอเนี่ยมันจะพัฒนาตัวเองไปเริ่มต้นที่ทานศีลการนําทานการรักษาศีลจริงๆแล้วการทําทานเนี่ยมันเป็นการฟอกจิตให้จิตของเราเนี่ยมันมันละเลิกที่จะมีความเห็นแก่ตัว เมื่อจิตเนี่ยมันมีความเห็นแก่ตัวน้อยลงการรักษาศีลเนี่ยที่จะไม่เบียดเบียนคนอื่นมันก็ง่ายเราจะสังเกตว่าอย่างคนที่มีกิเลสหนาๆต้องบอกอย่างนั้นเลยนะมีตัณหามากๆมีความรักตัวเองแบบเห็นแก่ตัวพวกเนี้ยเขาไม่สามารถที่จะสละอะไรออกจากตัวเขาได้แม้กระทั่งวัตถุ อัน,น้นก็ของรักไอ้น,นี่ก็ของหวงไอ้น,น,น,ออน,นั่ก็ของหวงไอ้นี่ก็ของรักอยู่ยางหมดทุกอย่างแต่พอถึงวันที่เขามารักษาศีลเนี่ยในเมื่อเขาสละไม่ได้เขาจึงยอมที่จะเบียดเบียนคนอื่นเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงเลยว่าจะมีใครเดือดร้อนเพราะเราจึงทําผิดศีลห้างไงคะ เพราะฉะนั้นฐานของการทำทานเนี่ยจึงเป็นฐานของการรักษาศีลที่งดงามที่สุดคนที่เสียสละความตนีออกจากหัวใจไปได้จิตที่มันมันมีความยึดเหนี่ยวหวงแหนน้อยเมื่อเรามารักษาศีลเนี่ยเราก็จะไม่ฆ่าใครเพื่อกิเลสของเรา จะไม่ฆ่าใครเพื่อกิเลของเราเมื่อเราทําทานแล้วเนี่ยจิตมันสละออกจากความอยากเนี่ยการที่เราจะผิดศีลเนี่ยแต่ละข้อเนี่ยมันก็มีกำลังลดลงหมดเลยความโลภน้อยลงมันมีแต่ให้อ่ะมันไม่มีอยากพอมันไม่มีอยากจะไปโกงคนอื่นเนมันเป็นไปได้ยังไงคนที่ชอบให้เนี่ยไม่โกงใครหรอกคะ่ะอย่างนี้เป็นต้น ให้จิตมันมันเกิดการสละความตันีเนี่ยมีแม้กระทั่งการห่วงตระกูลห่วงทรัพย์ห่วงสมบัติห่วงอะไรต่ออะไรเต็มห่วงวิชามันถูกสละออกหมดการให้ธรรมทา,านก็เป็นการสละความรู้ที่มีอยู่ก็จะไม่ห่วงวิชาไม่ตนันีวิชาความรู้มันจะไม่ทำผิดศีลนอะ่ะพอมาสมาทานศีลอย่าง่ายเลย จิตมันเคยสละ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 ,สละ,สละเอกไปเนี่ยวันหนึ่งเราอยู่ในสถานการณ์ที่เราได้เปรียบเราก็กลับเป็นผู้ที่เสียสละแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นสมมุติว่ามีสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งเนี่ยเราเข้าไปอยู่ในสังคมนั้นอันนี้เป็นกึ่งจริงสมมุติว่าเราไปอยู่ในสังคมนั้นแล้วปรากฏว่ามีการแจกของขึ้นมา ทุกคนเนี่ยอยากได้หมดเลยเราคือหนึ่งที่เป็นคนก่อนสุดท้ายที่เราเนี่ยได้รับเราเป็นคนสุดท้ายที่เราได้รับแต่ยังมีคนอีกเยอะเลยต่อจากเราไปซึ่งถ้าคนที่ทำทานมาดีๆเนี่ยพอเขาได้รับอันนั้นนะเขาจะเอาไม่ลงหรอกไอ้ของสิ่งนั้นนะมันเห็นคนข้างหลังแล้วโอ้ตายละ เพราะจิตมันเป็นจิตที่เสียสละไงอาจจะให้คนข้างหลังต่อจากเราไปหรือเราอาจจะเสียสละไม่รับของนั้นสิ่งนี้ยวได้ดูถูกเพราะว่ามันจะไปอยู่ในหัวใจของคนที่ได้รับจากเราไปมันจะเป็นเครดิตทางสังคมที่เกิดขึ้นจากหัวใจที่มีความจริงใจต่อการทำความดีนะคะอย่าทำความดีเพื่อสร้างภาพ การทําความดีเพื่อการสร้างภาพมันคือการหลอกลวงประชาชนมันคือการหลอกลวงสังคมนั่นเองมันต้องมาจากหัวใจทุกครั้งทุกขณะที่เราทําอะไรเนี่ยมันต้องออกขึ้นจากหัวใจที่เราปรารถนาให้มันเป็นแบบนั้นมันต้องได้ผ่านกระบวนการฝึกฝนนะคะการทําดีเนี่ยอย่างเช่นเราให้อะไรใครเราอยากจะเข้าไปอยู่ในหัวใจของคน ไม่มีใครหรอกที่ไม่ต้องการการยอมรับจากสังคมแต่ขอให้การที่เราได้เข้าไปอยู่ในหัวใจของใครสักคนหนึ่งให้เราเข้าไปแบบบริสุทธิ์เข้าไปแบบจริงใจเข้าไปแบบไม่หลอกลวงใครเราจะได้รับสิ่งนั้นจากคนอื่นในอนาคตแต่ถ้าเกิดว่าเราเองเนี่ยยังมีพฤติกรรมหลอกลวงคนอื่นสร้างภาพให้คนอื่นดูเราเป็นคนดี อนาคตเราก็จะเจอคนที่มีแต่ภาพลวงตาแล้วเราก็หลงเชื่อว่าคนคนนี้เป็นคนดีแล้วเราก็บอกว่ามันไม่น่าเลยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกมนุษย์ใบน,นี้คือกรรมค่ะกรรมที่เป็นอักุศลมันต้องได้ระวังเมื่อวานมีญาติธรรมอยู่ท่านหนึ่งตัวเองก็โพสธรรมะพอดีเป็น,ปน,ปนธรรมะที่ตัวเองโพสเก่าเอาไว้ค่ะแล้วก็เลยเอาแคป ของเก่าขึ้นมาแล้วก็โพสต์เรื่องของการทํากิจกรรมต่างๆว่าในช่วงนี้ในที่วัดภูจวงเนี่ยงานก็มีหลากหลายตัวเองเนี่ยมีหน้าที่หลักจริงๆเนี่ยคือเป็นวิปัสนาจารย์ได้รับมอบหมายหน้าที่จากท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์บุญญามโนท่านเจ้าวาดเนี่ยได้มอบโอกาสบุญอันยิ่งใหญ่อันนี้ให้คือการได้สอนกรรมฐานมันคือบุญใหญ่ สำหรับตัวเองแต่ในส่วนอื่นเนี่ยในวัดเนี่ยก็มีแต่แม่ชีที่เข้ากรรมฐา,านอยู่แล้วก็มีพระคุณเจ้าซึ่งไม่สะดวกต่อการเดินทางไปมาข้างนอกแต่วัดของเราเนี่ยยังต้องใช้ใจ่ายต้องซื้อหนุนทำนี่กิจกรรมต่างๆตัวเองก็เลยรับอาสาที่จะดูแลส่วนนี้ด้วยทีนี้มันก็เลยเวลามันก็เลย ใช้อยู่ตลอดเวลาก็คือแทบจะหมดไปตัวเองก็เลยพูดว่าตัวเองเป็นคนที่ทำกิจกรรมทุกอย่างเพื่อรักษาจิตเนี่ยให้มันเป็นกุศลเพราะว่าถ้าจิตเราเป็นกุศลในการทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยความสุขถึงวันนี้เนี่ยมันอาจจะเวลาพอมั่งไม่พอมั่งในการทำนูน่นทำนี่แต่จิตเนี่ยมันก็ยังมีความสุข ตัวเองบอกโยคียทุกคนเสมอว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเจริญที่ศาสนากรรมฐานเนี่ยคือศรัทธาศรัทธาเนี่ยเราอย่าพูดชื่อมันเฉยแต่เราต้องเข้าถึงว่าศรัทธาจริงๆเนี่ยมันคืออะไรที่อยู่ในหัวใจเราเพราะว่าศรัทธาเนี่ยมันคือตัวหล่อเลี้ยงหัวใจให้เราเนี่ยถึงจะลำบากขนาดไหน ในการที่คนอื่นมองเราอยู่หรือจะมีเรื่องราวต่างๆมากมายขนาดไหนที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราแต่ถ้าเกิดศรัทธาเนี่ยมันเคลือบบางๆอยู่ในหัวใจนี่ไอ้ความลำบากมันกลับกลายเป็นความภูมิใจที่เราเนี่ยอดทนทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นความอดทนที่จะต้องใช้มันกลับกลายเป็นความภูมิใจที่เราผ่านมันมาได้มันเปลี่ยนเลย แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีความศรัทธาไม่มีความเชื่อในสิ่งที่เราทําเนี่ยเราจะท้อแท้เราจะเหนื่อยเราจะทุกข์เราจะเอ้ยฉันทําตรงนี้ไปเพื่ออะไรฉันไม่เห็นประโยชน์แต่คนที่หัวใจมันถูกศรัทธาหล่อเลี้ยงเนี่ยมันจะมีความสุขกับการได้ทําในสิ่งสิ่งนั้นโดยที่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจซึ่งบางทีเนี่ยเดี๋ยวนี้ตัวเองก็เริ่มที่จะทําใจแล้วค่ะขออภัยนะคะขอดูนาฬิกานิดนึงดึงหยิบนาฬิกาขึ้นมา เริ่มทำใจตรงที่ว่าบางครั้งเนี่ยเราอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยตัวเองทำแบบนี้แต่ปรากฏว่าคนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยอ่านเราเป็นอีกอย่างหนึ่งหรือเดาเราว่าเราคิดแบบนี้เราทำแบบนี้เพราะเราคิดแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยแทบจะอ่านเราไม่ตรงกับที่เราคิด การที่เราลงมือทําอะไรสักอย่างหนึ่งบางทีเนี่ยมันมันทำไปวางแผนไปถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้นซึ่งปัจจุบันอาจจะยังไม่รู้เลยว่าทําตรงนี้ไปเพื่ออะไรแต่เรามองแล้วว่าถ้าเกิดเราทาตรงเนี้ยชีวิตของเราเนี่ยจะเป็นยังไงอย่างเช่นยกตัวอย่างนะญาติธรรมที่กําลังดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบน,นี้เราก็เป็นคารวาดเหมือน,อนกันตัวเองก็ยังออกไปชีวิตข้างนอกยังมีครอบครัวยังมีพ่อแม่ ย่งค้าขายอยู่นะคะทุกวันนี้หลายคนบอกอาจารย์นมวลีไปเอาปัจจัยมาจากไหนส่วนหนึ่งได้มาจากการค้าขายอีกส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างเมื่อวานก็มีลูกศิษย์ปกติตัวเองก็บอกว่าเธอไม่เดือดร้อนอะไรพออยู่ได้แล้วไม่ต้องห่วงอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าลูกศิษย์เนี่ยโอนปัจจัยมา500อบาทบอกว่าอาจารย์ให้ด้วยความศรัทธาเราก,รก็รู้สึกรู้สึกมันมันมันซึ้งในคําพูดอ่ะ เราเรมวมรู้สึกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นระยะเวลายาวนานกว่าคนจะพูดคํานี้กับเราแม้กระทั่งเมื่อก่อนที่มีเรื่องมีราวามีคนนู้นคนนี้นินทามีเรื่องอะไรเราเจอคนที่มีปัญหามากมายเนี่ยที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยตัวเองใช้ความอดทนความอดทนเนี่ยเป็นที่ตั้งพูดไม่เยอะถ้าเป็นปัญหานะถ้าธรรมะพูดเยอะความอดทนบางครั้งเนี่ย ในระยะเวลานั้นเนี่ยอาจจะมีคนไม่เข้าใจเราหรืออะไรเราเนี่ยเราเราอดทนต่อไปอดทนต่อไปแล้วเวลาผ่านมาเนี่ยสิบปียี่สิบปีเนี่ยคนที่เราไม่เคยทำอะไรเขาแต่เขาทำอะไรเราเนี่ยหลายคนปัญญาเพิ่มขึ้นเกิดสำนึกผิดเกิดอาย เกิดอะไรขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยแต่เราเองเนี่ยสิ่งที่ภูมิใจที่สุดในชีวิตก็คือเราไม่เคยทำร้ายใครไม่เคยแม้กระทั่งด่าคนว่าคนให้มันเจ็บใจให้มันแสบๆหรือมันอะไรก็แล้วแต่ไม่เคยเลยก็เลยคิดว่าพอระยะเวลามันผ่านมาเนี่ยมันภูมิใจ ว่าเราเนี่ยอดทนแล้วเราไม่มีศัตรูพอถึงวันนี้ปุ๊บเนี่ยเวลามันผ่านไปเนี่ยมีแต่คนที่เขาคิดไม่ดีกับเรามั่งหรือทําอะไรกับเรามั่งมีแต่ความละอายใจเกิดขึ้นกับเราแต่เราไม่มีความละอายใจย้อนหลังพวกนี้เลยเราไม่มีเรื่องพวกนี้ให้เราต้องมานั่งเสียใจเพราะฉะนั้นอกุศล,ลกรรมที่ทําเนี่ยมันไม่ได้ทําร้ายใครค่ะที่เติจะทำมันทําร้ายตัวเอง เราจึงต้องมีความอดทนที่จะไม่สร้างอากุศล,ลกรรมให้มันเกิดขึ้นถ้าเราปล่อยให้จิตของเราเนี่ยมันสร้างอากุศลขึ้นมาเนี่ยวันหนึง่งคนที่เสียใจก็คือเราไม่ใช่คนอื่นเราจะเสียใจจากการกระทําของเราจากอากุศลที่เราทํานั่นแหละเราต้องอดทนอนะ่ะบางทีเนี่ยกิเลสข,ของมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะไปแก้ไขปัญหากิเลสในใจของเขาได้ บางทีเวลาต่างหากที่มันจะทําให้เขาเกิดปัญญาแล้วเขาเห็นกิเลสข,ของตัวเองย้อนหลังซึ่งมันคงต้องใช้เวลาเป็นสิปี20ปีแต่สิ่งหนึ่งที่กิเลสข,ของเขามากระทบเรากิเลสข,ของเขามาทําร้ายเราเรากลับไม่มีปฏิกิริยาอะไรที่จะตอบโต้เขาไปมันกลับกลายเป็นความภูมิใจที่มันเกิดขึ้นกับตัวเรามากกว่า แล้วมันก็กลับกลายเป็นบาร,รมีที่เราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยไปสู่ความอดทนที่เป็นปัญญาได้ซึ่งหลายคนบางทีก็ไม่เข้าใจว่าเออทำตรงนี้ไปเพื่ออะไรทำไมต้องโง่ให้เขาดา่าทำไมต้องโง่ให้เขานู่นอย่างนี้สารพัดเพราะว่าบางทีเนี่ยคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเขาก็เอากิเลสข,ของเขาเนี่ยคิดแทนเราบางทีฟังไปแล้วเหมือนโดนยุด้วยซ้ำอย่าไปยอมอย่าไปยอม ตัวเองเคยได้ยินคนคุยกันเขาคุยกันเนเอาคนนี้มาพูดให้คนนี้ฟังแล้วก็บอกอย่าไปยอมนะเขาว่าแบบนี้อย่าไปยอมนะเราฟังแล้วโอ้ตายแล้วท,ทั้งทางที่คนเนี้ยก็ไม่ได้ไปยินเ็พูดมาหรอกไม่รู้ว่าทํากรรมอะไรไว้ไอ้คนคนนี้ก็นําสารออกมามาพูดให้ฟังให้อีกคนหนึ่งฟังว่าอย่าไปยอมอย่างงุ่นอย่าไปยอม,อย,ยอ,มอย่างนี้ยุอ่ะ บ่าเขาเรียกว่าถ้าเกิดเป็นสุภาสิทธ์เขาเรียกเราเคยได้ได้ยินเรื่องของบางช่างยุอะนะยุยุให้ไม่เกียรคนนั้นยุให้ไม่ชอบคนนี้โอ้โหถ้าเรามีคนข้างๆแบบนี้มีแต่ปัญหาพวกบางช่างยุหรืออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราผ่านความอดทนกับคนที่ยุแล้วจิตของเรามันเกิดโทสะขึ้นมามนเกิดโกรธขึ้นมาเราสามารถมีสติเราจะรู้เลยว่า ไอคนที่เราควรที่จะห่างเนี่ยไม่ใช่คนที่เราถูกพูดถึงแต่ไอคนที่ควรหาก็คือคนไอคนที่อายุกเก่งๆนี่แหละน่ะไม่จิตของเราเนี่ยมันเสียเพราะจิตของเราไม่ดีเนี่ยคนที่จิตไม่ดีเนี่ยมันจะพัฒนาตัวเองทําความดีเนี่ยไม่ได้เลยมันจะยากมากคนที่จิตไม่ดีเนี่ยไม่มีใครหรอกคะ่ะที่ได้รับความเจริญจากจิตที่เป็นอกุสล บางทีอกุศลมันหลอกเฉยๆดูเหมือนจะลุ่งดูเหมือนจะดีหลอกตัวเองแต่ในเวลาเดียวกันน่ะคนทำอกุศลทุกๆคนไม่มีความสุขหรอกจิตเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเอาแค่ความสุขบางอย่างเช่นการกินอาหารที่มันอร่อยมันก็มีความสุขแต่วันหนึ่งอาหารหมดไปหรือเราไม่มีเงินซื้อมันอีกเนี่ยเราก็ทุกข์ละแต่คนที่มีสติเนี่ยเขาจะสามารถ อร่อยกับอาหารมื้อนั้นได้อย่างอย่างเป็นธรรมชาติแล้วเมื่ออาหารมื้อนั้นไม่มีเขาก็ไม่ได้ทุกข์แล้วเขาก็จดจําความสุขนั้นอย่างไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้แปลว่าคนที่เป็นคนดีเนี่ยจะกินอาหารไม่อร่อย <c oughs> เพราะคนดีมีหลายระดับคนดีระดับสูงสุดคือพระอรหรันต์ก็ไม่ได้แปลว่าพระอรหันต์เนี่ยจะไม่มีเส้นประสานในการรับรส แต่พระอรหันต์มีเส้นประสาทในการรับรสแต่ไม่มีกิเลสเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้ติดใจอะ่ะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปของที่ดีไม่ใช่รับไม่ได้นะคะบางทีเนี่ยเราพยายามที่จะไปสร้างรูปแบบของการกินให้มันกิเลสน้อยลงพอมีเวลานิดนึงค่ะเล่าได้สองสนาทีมีอยู่ครั้งหนึ่งตัวเองไปไปจัด ขามีการจะปฏิบัติธรรมพระเข้าปริวาสซึ่งในงานนั้นเนี่ยพระที่เข้าปริวาสเนี่ยท่านทาน,ทานมังสวิรัตตัวเองก็เลยคิดว่าเอ้ยคือพระเนี่ยอยู่ในวัดเป็นการเข้าแบบไฟบังคับพระเองท่านก็ไม่ได้อยากที่จะทานมังสวิรัตมแต่เป็นไฟบังคับเป็นการฝึกนั่นแหละทีนี้เนี่ยโดยันยะแล้วเนี่ยเราก็เลยจะเอา เอาก๋วยเตี๋ยวไปถวายพระในวัดทั้งวัดแล้ค่ะมีการจัดปฏิบัติธรรมเลยแหละมีงานปริวาสเาทานมังสวิรัตก็ประมาณร้อยกว่าชามเราก็เลยไปซื้อหมูแดงที่เป็นเจแล้วก็ทําอาหารเจเป็นมังสวิรัตนะ่ะคือเหมือนทําเหมือนของจริงมากปรากฏว่ามีคนมาตําหนิมีคนมาว่าว่าที่หลังเนี่ยอันนี้ไม่ใช่พานนะคะ เป็นเป็นแม่ชีคีดหลังอย่าทำแบบนี้นะหน้าตามันเหมือนเกินไปมันทำให้พระเกิดกิเลสคือเขากลับเอารูปแบบเอาของที่มันมันปานีดเนี่ยเอามาทำให้พระไม่เกิดกิเลสแต่เขาไม่คิดว่าถ้าเกิดเราทำไม่ปานีดเราทำไม่สวยและอนาคตถ้เาเกิดพระไปเจอที่อื่นที่มันสวยที่มันปานีดท่านก็เกิดกิเลสอยู่ดี มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยอันเนี้ยคือการถวายทานเนี่ยมันต้องทําด้วยความบาณีดอะทีนี้การพิจารณาหรือการเห็นกิเลสเนี่ยมันเป็นมันขึ้นอยู่กับปัญญาของผู้ที่พิจารณามันเพิ่ละส่วนกันซึ่งคนที่พูดเนี่ยก็พยายามที่จะให้กิเลสมันน้อยลงนะเพราะฉะนั้นการกําจัดกิเลสเนี่ยมันจึงเป็นความเข้าใจผิดการที่เราจะทําให้กิเลสเราเบาบางลงเนี่ยเราต้องเอาสติของเราเนี่ยดูจิตตัวเอง ว่าจิตของเราเนี่ยมันมีความโรคมันมีความโกรธมันมีความหลงขนาดไหนนะคะไม่ใช่ไปจัดการกับของข้างนอกถ้าเราจัดการกับของข้างนอกเนี่ยอีกร้อยปีพันปีเราก็จะไม่มีทางเข้าใจอะไรแต่ถ้าเกิดเราจัดการกับใจของเราเนี่ยในการที่เราเจอของที่ดีเนี่ยจิตของเราเป็นยังไงในเจอสิ่งที่ไม่ปาณีตเนี่ยจิตของเราเป็นยังไงเราเจอสิ่งนู้นเราเจอสิ่งนี้จิตของเราเป็นยังไงเราเรียนรู้จิตของเราเมื่อจิตของเราเนี่ยเราเท่าทันแล้วเนี่ยพฤติกรรมของเราที่แสดงออกไปเนี่ย คือคำพูดคือการกระทำมันก็จะออกมาจากจิตที่เป็นกุศลนะคะตัาฑ์ธรรมวันนี้ก็เล่าเรื่องราวต่างๆที่พอที่จะนำไปใช้ในชีวิตจริงได้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาของเรานี่แหละนะคะคือการที่เรามีศีลมีหลักธรรมต่างๆพระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ทั้งหมดนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับเรา อย่าลืมนะคะก่อนที่จะหมดเวลาขอบคุณทิดยงมากค่ะแจ้งเวลามาธรรมะของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกทั้งหมดเลย,เยเพระพุทธองค์ทรงสแสดงธรรมด้วยจิตที่มีความเมตตาพระองค์ทรงสแสดงธรรมด้วยความปรารถนาที่จะให้คนที่ฟังเนี่ยมีความสุขก็คือพ้นจากทุกข์นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าไปแสดงเราจะไม่เอาธรรมะของพระพุทธเจ้าไปเน็บไปแหนม ไปทาให้คนอื่นเนี่ยเกิดทุกข์หรือเอาธรรมะไปตีคนอื่นให้เขารู้สึกเขาโง่ถ้าแบบเนี้ยมันเป็นความใจร้ายของเราระวังนะคะอย่าใจร้ายอย่าเอาพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือในการทาร้ายคนอื่นแต่เราต้องนําพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ประฏิสฐานในที่ที่สูงที่สุดและทำยังไงให้คน,นมีความเคารพมีความศรัทธาในพุทธศาสนาของเราเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะ ขอกราาขอพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยะสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราาขอพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท,ท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมบลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ